Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่6มิถุนายน2023ซีรีส์มั่นใจในการช่วยกู้อีกครั้งวันที่6สนใจที่ตัวตนตำแหน่งมารพยายามจะกำหนดชีวิตของผู้เชื่อทุกคนมันจะพยายามทุกทางเพื่อให้เราเปรียบเทียบชีวิตของตนเองกับผู้อื่นมันจะทำให้เราเชื่อว่าฉันไม่มีทางทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ฉันทำได้ว่าฉันไม่มีความสามารถมากพอไม่มีทรัพยากรที่เหมาะสมไม่มีทุนทรัพย์มันจะตอกย้ำว่าเราล้มเหลวผิดพลาดเป็นคนบาปเป็นคนเล็กน้อยและไม่มีใครยอมรับคำโกหกของมันจะดังก้องจนบางครั้งเราอาจจะหลงลืมอัตลักษณ์หรือตัวตนของเราในพระเจ้าไปอย่างสนิทใจโลกพยายามจำกัดคุณค่าของเราด้วยตำแหน่งและยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆในชีวิตเมื่อเราเริ่มเชื่อคำโกหกเหล่านั้นเราก็จะเริ่มพลาดการอวยพรในชีวิตแม้ขณะที่เราอยู่ในงานเลี้ยงรายล้อมไปด้วยเพื่อนๆเสียงหัวเราะและรอยยิ้มแต่ความคิดและจิตวิญญาณของเราอาจยังติดอยู่ในความมืดมิดบนเกาะที่ถูกทิ้งร้างคำโกหกของโลกจะคืบคานเข้ามาในความคิดทำให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวและอับอายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิตกาลาเทียบทที่3ข้อ26ถึง29เพราะว่าพวกท่านทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เพราะว่าพวกท่านทุกคนที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระคริสต์แล้วก็ได้สวมชีวิตของพระคริสต์ด้วยจะไม่เป็นยิวหรือกรีกจะไม่เป็นทาสหรือไทยจะไม่เป็นชายหรือหญิงเพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระเยซูคริสต์และท่านทั้งหลายเป็นของพระคริสต์แล้วท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมคือเป็นทายาทตามพระสัญญาเราต้องเตือนใจว่าชีวิตของเรากำลังอยู่ในสงครามฝ่ายจิตวิญญาณตลอดเวลาโรมบทที่6ข้อ6เตือนเราว่าเรารู้แล้วว่าคนเก่าของเรานั้นถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้วเพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไปและเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไปเราไม่ใช่ทาสคำโกหกของโลกอีกต่อไปเราได้รับฤทธิ์อำนาจการช่วยกู้และมีเสรีภาพในพระเยซูแล้วความคิดของเราล้วนได้รับอิทธิพลจากโซเชียลมีเดียโฆษณาป้ายบิลบอร์ดดนตรีโทรทัศน์และวัฒนธรรมสมัยใหม่ในทุกๆวันแต่ในฐานะผู้ติดตามพระเจ้าเราจำเป็นต้องหยั่งรากลึกในตัวตนและอัตลักษณ์ของเราในพระองค์ให้เราย้ำเตือนใจด้วยกันอีกครั้งว่าเราเป็นใครในพระเจ้าจงเชื่อในอัตลักษณ์ของเราที่พระคัมภีร์เขียนไว้ว่าเราเป็นผู้มีชัยผู้เปลี่ยนโลกเป็นคนที่มีคุณค่ามากในสายตาของพระเจ้าจนทรงลงมาสิ้นพระชนเพื่อไถ่บาปให้เราคือลูกของพระเจ้า1ยอห์นบทที่3ข้อ1ถึง3ลองคิดดูพระบิดาได้ประทานความรักแก่เราเพียงไรที่เราได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้าและเราก็เป็นอย่างนั้นเหตุที่ชาวโลกไม่รู้จักเราก็เพราะเขาไม่รู้จักพระองค์ท่านที่รักทั้งหลายเดี๋ยวนี้เราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเราจะเป็นอย่างไรต่อไปข้างหน้านั้นเรายังไม่รู้แต่เรารู้ว่าในเวลาที่พระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้นเราจะเป็นเหมือนอย่างพระองค์เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้นและทุกคนที่มีความหวังอย่างนี้ในพระองค์ก็ชำระตนให้บริสุทธิ์เหมือนที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรากำลังให้คุณค่าตำแหน่งมากกว่าตัวตนในพระเจ้าอะไรคือสัญญาณของความยิ่งที่เกิดขึ้นในใจของผู้ที่พึ่งพากำลังของตนเองมากกว่าพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่และทรงรักเรามากล้นเราขอบคุณที่วันนี้เราได้อยู่ในครอบครัวของพระองค์ได้เข้าถึงฤทธิ์อำนาจที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้เราขอพึ่งพาพระองค์ในทุกสิ่งที่เราทำขอทรงช่วยเราไม่ให้หยิ่งพยองและมัวเมาในเกียรติของโลกแต่ขอช่วยเราให้ได้มั่นใจในอัตลักษณ์ที่พระองค์ทรงเรียกเราให้เป็นเรารักพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน